นครชีวิตรักทาสรักแม่น้ำโขงตอนที่6บุปผารู้ตัวเองดีว่าเธอโดนผีสิงและตอนนี้ดนัยก็หายตัวไปหญิงสาวจึงตั้งใจจะไปช่วยเพราะตัวเองก็เป็นสาเหตุหญิงสาวจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกกับแม่หนังบุปผาเองจะไปช่วยเขายังไงรำพังเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวแม่ไม่ให้ไปหรอกแต่ฉันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าถ้ามันอยู่ที่ไหนนะจ๊ะแม่ฉันต้องไปช่วยเขาก่อนที่จะสายเกินไปแล้วเองจะเอาอะไรไปสู้กับผีเองเป็นคนนะฉันมีสร้อยจ้ะแม่มีสร้อยพระของหลวงพ่อที่ไอ้ขามันเคยให้ไว้คนดีผีคุ้มนะจ๊ะแม่แต่ว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะแม่เชื่อฉันเถอะว่าฉันทำได้หญิงสาวให้คำมั่นสัญญาแม่ของเธอมองตามด้วยความเป็นห่วงแม้ว่าบุปผาจะเป็นแค่เด็กที่เธอแอบเก็บมาเลี้ยงแต่ก็รักดังแก้วตาดวงใจก่อนที่จะตัดสินใจลงไปที่แม่น้ำโขงบุปผามาที่ศาลเจ้าและอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเธอด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองลูกด้วยนะจ๊ะขอให้ช่วยคุณดนัยกลับขึ้นมาได้ขอให้ลูกจัดการกับเจ้าแม่เพตาได้ผู้คนจะได้ไม่ต้องล้มตายกันอีกนางบุปผาใจคอเอ็งจะไปเสี่ยงตายคนเดียวเลยเหรอวะไอ้ขามคุณดาฉันจะไปช่วยด้วยฉันรู้แล้วว่าพี่ดนัยไม่ได้หายไปไหนแต่เขาตกลงไปในแม่น้ำโขงแต่พวกคุณอาจจะตายได้นะคะอย่าเสี่ยงเลยค่ะคุณดาฉันไม่กลัวอะไรแล้วถ้าฉันไม่ไปจัดการนางผีร้ายนั่นฉันอาจจะต้องหน้าผีแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้อยู่ไปก็เหมือนตายทั้งเป็นสู้ฉันลงไปสู้กับมันเลยดีกว่าก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยกันฉันจะทำให้หน้าของคุณหายให้ได้เออต้องอย่างนี้สิวะนางบุปผาร่วมด้วยช่วยกันคนเดียวหัวหาย3คนเพื่อนตายเว้ยโอเคไปก็ได้ว่าแล้วทั้ง3คนก็ลงไปในแม่น้ำโขงว่ายน้ำไปเรื่อยๆจนเจอถ้ำของเจ้าแม่เพตรา เมื่อมาถึงถ้ำของเจ้าแม่เพตราบุปผาเป็นคนสู้กับเจ้าแม่เพตราด้วยตัวเองส่วนดาวิกาสู้กับมะนาวโดยมีขามคอยช่วยทั้งสองสาวมะนาวกลัวพระจากดาวิกาจึงไม่กล้าสู้และเธอเองก็อยากหนีเจ้าแม่เพตราไปเกิดพอเห็นว่าเจ้าแม่เพตราเผลอจึงรีบหายตัวไปทันทีเอ้าหายไปไหนละนางผีมะนาวนางผีร้ายนี่เจ้าแม่เพตราพลังงานเยอะอาคมแกร่งกล้าจึงทำให้บุปผาเกือบจะพ่ายแพ้ดนัยที่ซุ่มดูอยู่จึงรีบตรงเข้ามาจัดการกับเจ้าแม่เพตานางผีร้ายตายซะเถอะเจ้าพี่จะฆ่าน้องได้ลงคอเชียวหรือคุณพูดอะไรของคุณข้าคือเพตาเมียของท่านจะฆ่าข้าได้ลงคอหรือผมยังยืนยันว่าผมไม่รู้จักคุณอย่านะชาติที่แล้วท่านอยู่กับข้าที่นี่แล้วท่านก็ไปรักกับมนุษย์ท่านเวียนว่ายตายเกิดในขณะที่ข้าเฝ้ารอท่านมานานนับพันปีพอได้เจอกันท่านจะฆ่าข้าเลยหรือจะจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แต่นั่นมันเรื่องของเมื่อพันปีก่อนตอนนี้คุณทำร้ายคู่มั่นผมชายหนุ่มบอกแล้วมองจ้องมาด้วยสายตาเย็นชาเจ้าแม่เพตราเสียใจมากอาละวาดจะเผาทุกคนให้ตายชายหนุ่มจึงต้องใช้ดาบฟันไปที่ร่างของเธอเจ้าแม่เพตากรีดร้องเนื่องจากเป็นดาบอาคมและเป็นฝีมือของชายที่ตัวเองรักเจ้าแม่เพตาจึงไม่กล้าทำร้ายเขาตอบเจ
จ้าแม่กรีดร้องอีกครั้งบาดเจ็บสาหัสแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆสลายหายไปดันไนได้แต่บอกตามหลังอโหสิกรรมให้ผมด้วยเจ้าแม่เพตราหมดเวรหมดกรรมกันสักทีท่านข้าค่ะข้าจะได้เลิกรักท่านว่าแล้วร่างของเจ้าแม่เพตาก็สลายหายไปบุปผาจึงเร่งให้ทุกคนรีบขึ้นไปก่อนที่จะหมดอากาศหายใจขามบาดเจ็บจากการต่อสู้ขามถูกพาตัวมาโรงพยาบาลอาการของเขากำลังแย่เช่นเดียวกับดาวิกาใบหน้าของหญิงสาวปวดแสบปวดร้อนจึงต้องแอดมิดที่โรงพยาบาลทั้งคู่สลบกันไปหลายวันไม่ยอมฟื้นขามแกฟื้นสิทำไมไม่ฟื้นสักทีฉันเหงาปากมากเลยแกรู้ไหมดาคุณฟื้นสิต่อให้คุณหน้าตาเป็นยังไงผมก็จะดูแลคุณดาเดนไนกับบุปผาช่วยกันดูแลขามกับดาวิกาแต่ทั้งคู่ก็ไม่ฟื้นขึ้นมาเสียทีเป็นไงคุณแฟนคุณฟื้นไหมขามไม่ใช่แฟนฉันนะคะเขาเป็นแค่เพื่อนแล้วคุณดาล่ะคะเป็นยังไงบ้างยังไม่ฟื้นเหมือนกันหน้าตาก็ดูเหมือนจะบวมๆขึ้นด้วยแต่เธอโชคดีนะคะที่มีคุณคอยดูแลไม่ว่าหน้าตาดาจะเป็นยังไงผมก็ยังรักเธอแล้วก็จะดูแลเธอตลอดไปวิญญาณของขามและดาวิกาที่ออกจากร่างไปแล้วทั้งคู่มาเจอกันโดยบังเอิญทำไมเราสองคนต้องมาติดอยู่ตรงนี้ทำไมกลับเข้าร่างตัวเองไม่ได้นั่นสิคุณป่านนี้นางบุปผาคงคิดถึงผมแย่แล้วตรงไหนที่เขาบอกว่าคิดถึงฮะก็ตรงที่บุปผามันนั่งเฝ้าผมตลอดเวลาไงว่าแต่คุณเถอะหน้าตาเป็นแบบนี้แฟนคุณยังจะสนใจคุณไหมสนสิดนัยเขาบอกรักฉันทุกวันถ้าอย่างนั้นในความโชคร้ายคุณก็ยังมีความโชคดีนะฉันปงๆแล้วล่ะตอนนี้ฉันไม่ยึดติดอะไรกับความสวยแล้วหน้าตาฉันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะผมขอให้คุณโชคดีหายเร็วๆนะคุณดาวิกาฉันก็หวังอย่างนั้นเอ๊ะในขามนั่นแสงอะไรหญิงสาวตื่นเต้นแล้วรีบชวนขามวิ่งทะลุแสงเจิดจ้านั้นเข้าไปชายหนุ่มเองก็วิ่งตามเช่นเดียวกันจบกันไปแล้วนะคะสำหรับธาตุรักแม่น้ำโขงตอนนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่าขามกับดาวิกาเข้าไปในแสงเจิดจ้านั่นคือแสงอะไรแล้วทั้งสองคนจะสามารถกลับเข้าสู่ร่างได้หรือไม่ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ